่ะเดี๋ยวจะมารีวิว NSR ไม่ใช่ CBR 500คันนี้ของพี่บูมนะครับเคยทำคลิปไปนานแล้วตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มาสอบสงขลาใหม่ๆตอนนั้นก็ของแต่งต้องไล่ใหม่ทั้งคันไหมเอาไล่แบบเร็วๆนะอันนี้เป็นชิลแบบเดิมแต่วันก่อนไม่รู้แบบนี้ไหมหรือแบบนี้ไม่รู้จำไม่ได้เออชิลก็ยังเหมือนเดิมกระจกเหมือนเดิมนะลายเป็นลายอิตาลีเหมือนเดิมคันนี้ CBR 500R นะแล้วก็ที่มีเพิ่มมาอันนี้บางคนพ่นเป็นสีดำด้านแล้วติดเทอร์มิโยนิอะไรก็ไม่รู้เทอร์มิกโนนิแล้วแต่คนอ่านแล้วก็มีเพิ่มมานะเป็นสติกเกอร์เบมโบที่ให้ดูกันก่อนอันปั๊มล่างนะเป็นนิชินติดสติกเกอร์เบมโบสีแดงนะจริงๆเป็นปั๊มเดิมอ่ะเป็นปั๊มเดิม CBR 500นี่แหละเดี๋ยวปั๊มเดิม500เหรอครับปั๊มเดิม500ไหมวะอ๋อใช่ก็คือล้อหน้าเป็นล้อ 650F ยกล้อหน้า 650F มาเลยนะทั้งล้อเลยนะดิสคู่เลยนะนี่ดูดิสคู่นะครับล้อ 650F พ่นสีแดงดิสคู่เห็นไหมแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้างบนก็จะมีจิปาถะจุกจิกนะตรงแผงคอมีมือคัดแต่งนี่วันนี้เพิ่งมาใส่อันนี้เขาเรียกอะไรแฮนปอกแฮน RCB นะเพิ่งมาใส่เนี่ยวันนี้คือเอารถมาใส่ปอกแฮนอันนี้เลยวันนี้แล้วก็มีไล่น็อตทงน็อตทองนะโชคโบชิเป็นโชคหมอบกว่าเดิมนะโชคโบชิกันสะบัด YSS ไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันตัวไหนไม่รู้ดูไม่เป็นกันสะบัด YSS นะแล้วก็อันนี้เป็นกระปุกน้ำมันเบมโบ้เหมือนของผมอะเป็นเบมโบ้แท้สาย GP นะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะก้านไทเทแล้วก็น็อตทองน็อตไทเทจุกจิกแล้วก็นี่เป็นปั๊มเบมโบ้แท้เลยนะปั๊มบนนี่โลโก้แท้นะครับอันนี้สติกเกอร์นะไม่ได้ติดหลอกๆนะอันนี้เบมโบ้แท้เลยกาดแฮนครับยังอยู่เหมือนเดิมกาดแฮนกันรอยถังแบบคาร์บอนแบบอันใหญ่ชิ้นใหญ่มีกันเครื่องนะฝาครอบข้างเครื่องตรงนี้กันล้มแล้วก็ท่อครับอ้อโชคก่อนโชคเออร์ลินนะฮะปรับได้เออร์ลินเหลืองอ่อยเชียววันก่อนที่ทำคลิปยังไม่มีวันนี้มีแล้วมีโชคเออร์ลินขึ้นมาท่อเป็นสลิปออนหม้อพักล่างยังอยู่นี่หม้อพักอยู่นี่ดูหม้อพักอยู่นะสลิปออนของ Dynamic Racing หลายคันใส่อยู่นะเพราะคอท่อมันใหญ่รู้สึกคอเนี่ย3นิ้วแต่ข้างในมันไม่ได้3นิ้วมันอาจจะเป็น2นิ้วแล้วอีกนิ้วที่เหลือรอบๆอ่ะมันยัดใยแก้วอ่ะคือใยแก้วจะอยู่ตั้งแต่ตรงเนี้ยใยแก้วจนปลายท่อก็เป็นใยแก้วนะไม่เชื่อดูจากตรงนี้นะรูจริงๆมันนิดเดียวเองนะส่วนข้างๆที่เหลือตรงเนี้ยเห็นป่ะมันจะเหลือข้างๆเนี่ยเป็นใยแก้วใส่ใหญ่แก้วเข้าไปไทสันดีติกเกอร์ดูคติท้ายไฟท้ายเดิมฮะไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวผมชอบมากไฟเลี้ยวอย่างเพียวอ่ะนี่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวท้ายสองข้างน่าจะเห็นไปแล้วเมื่อกี้เอ้ยไม่เห็นดิเดี๋ยวดูในอินเสิร์ตตอนเปิดแล้วกันนะค่อยดูในอินเสิร์ตเอาล้อหลังฮะเป็นล้อ500เหมือนเดิมล้อหน้า650ล้อหลังล้อ500แต่พ่นสีแดงเฟี้ยวเลยทาอะไรนะไทสันแม็กเทคนะครับประมาณนี้อะไปแบบไวๆนะของแต่งเดี๋ยวพอไปขับดีกว่าไม่ขับนานนะคือตอนนั้นขับแต่ว่าความเร็วไม่สูงไงแต่วันนี้ถนนนี้ทำความเร็วได้เดี๋ยวลองดูหน่อยว่า103 104ถ้ายืนพื้นมันเป็นไงบ้างนะI'm feeling
ปั๊มแม่ปั๊มบนเป็นเบมโบเบอร์18ไม่รู้ว่าเป็นของเดิมของติดรถอะไรไม่ดูคติว่าไทอัมนะไม่รู้ดูกันตรงไหนเหมือนกันแต่เทียบดูแล้ววันก่อนอยู่คล้ายๆไทอัมอะโบแท้อย่างที่บอกแล้วก็ปั๊มล่างนะครับปั๊มขวาจริงๆปั๊ม650กับ500อ่ะเหมือนกันแต่คือด้านขวาเป็นปั๊มเดิม500ส่วนด้านซ้ายเป็นของ650นะเพราะว่า500มันมีแค่ดิสด้านขวาดิสเดียวไงเออพอมามีดิสซ้ายก็เลยต้องหาดิสเพิ่มก็หาของ650มาเบิก0เลยใช่ไหมพี่เบิก0ทั้งล้อทั้งปั๊มคือตอนแรกหามือ2แต่มันมีปัญหาจุกจิกไม่จบก็เลยเบิก0มือ1ไปเลยเสียหายหลายพันไปได้เวลาขับจริงๆนะฮะคือเมื่อกี้ไปขับ XADV มานะแล้วก็ขับ500กันต่อแต่ว่าอันนี้คืออีกคลิปนะตัดเป็น2คลิปไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงวันเดียวกันที่ถ่ายหมอบเหมือนเดิมเลยไปท่อไดนามิกก็เอาเรื่องอยู่นะเออพอมาขับ500เนี่ยโคตรชินอ่ะเมื่อกี้ขับ XADV ไม่ชินเลยไปเดี๋ยวกระจกมองไม่เห็นเออโคตรชินมืออ่ะ500พอกลับมาขับ500อ่ะมันเป็นอะไรที่ตัวเราอยู่กับมันมาทั้งชีวิตนะสปอร์ตทัวริงไปหวดกันหน่อยนะก็คันนี้นะพี่บุงเจ้าของรถบอกแล้วว่าไม่เน้นแรงนะเน้นหล่อเน้นหล่อท่อตดเป็นว่าเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะลองบิดเกียร์หนึ่งดูหน่อยแต่ว่ายังหาสถานที่ไม่ได้ขับไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวไปหาสถานที่บิดเกียร์หนึ่งแป๊บหนึ่งก็โชคหน้าเซ็ตน้ำมันโชคใหม่นะแต่ยังเป็นโชคเดิมโชคหลังเปลี่ยนเป็นเออร์ดินแล้วจากที่ผมขับไปเมื่อวันก่อนนานมาแล้วอ่ะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะเดี๋ยวลองอัตราเร่งกันดูหน่อยนะระหว่างเกียร์หนึ่งไม่อยากลอง0ถึง100เพราะว่าผมเป็นคนที่ปล่อยคลัชไม่เป็นอ่ะก็เลยขอแบบเกียร์หนึ่งไหลๆไปแล้วก็เปิดคันเร่งดีกว่านี่เกียร์หนึ่งยังอ่ะฮะนี่เกียร์หนึ่งละไปยังไงมันก็ดึงกว่า300อ่ะรู้สึกว่าช่วงความเร็วประมาณช่วงรอบอ่ะช่วงรอบประมาณ 6,000-7,000 รถจะเริ่มสั่นอ่ะบอกก่อนนะว่า CBR 500นะเป็นรถที่ชักยาวนะเน้นตีนต้นเน้นกำลังเครื่องในรอบต้นแตกต่างจากนินจา400ที่จะเน้นในรอบกลางแล้วก็ปลายคือนินจา400มันต้องเล่นรอบถึงจะสนุกแต่ CBR 500ไม่ต้องอ่ะบิดคือไปอ่ะกระแทกคือพุ่งอ่ะประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปเล่นโค้งกันมีรถขวางว่ะอดเล่นแล้วไม่ได้นะรถเยอะไปเราจะไม่เล่นไปยูเทิร์นกันที่ยูเทิร์นเดิมเลย
ตรชอบฟิล500เลยอ่ะเวลาขับมันแบบกำลังดีอ่ะกำลังเครื่องยนต์กำลังดีนะไม่มากไม่น้อยเกินไปขับกำลังสนุกไปเลยดีกว่าเมื่อกี้ XADV ไม่ถนัดแต่เราขับ500เราถนัดป่ะบิดกันหน่อยดึงชิบหายก็ดึงอยู่ดึงอยู่นะลองโค้งกันนิดนึงยังน่าเล่นอยู่มันเป็นอะไรที่แบบมันอยู่ระหว่างความแรงกับความประหยัดน่ะมันไปพร้อมกันนะฮะมันควบคู่กันไปถามว่าประหยัดไหมก็ประหยัดนะแรงไหมมันก็แรงนะแรงด้วยแบบคือแบบยังไงอ่ะคือกำลังมันพอใช้งานน่ะด้วยความที่แบบมันมาตั้งแต่ต้นน่ะขี่ในเมืองอ่ะเราไม่ต้องคิดรอบมากนะกำลังมันเหลือเฟือการใช้งานอ่ะผมว่าเออถ้าไม่ได้ไปไล่ตัวพันตัว650เนี่ย500ขับคนเดียวก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเอาไปออกทริปอ่ะก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงว่า500มันไล่ตัวพันไม่ทันนะมันก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าไปไล่กับตัวพันอ่ะขนาด650ยังเหนื่อยเลยแม้ก็คือถ้าเอามาใช้งานทั่วไปเนี่ยโดยรวมผมว่าคันเนี้ยตอบโจทย์นะพูดตรงนี้เลยว่า500เนี่ยตอบโจทย์ผมที่สุดละถ้าผมจะอัพ CC แต่ไม่รู้สิอาจจะไม่อัพหรืออาจจะอัพเป็นรุ่นไหนก็ไม่รู้แต่500เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วสำหรับสิ่งที่ผมต้องการนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องอัพ CC นะคันนี้ก็ช่วงล่างจะแน่นๆหน่อยผมยังไม่ได้จับฟิลเลยว่าหลังจากที่พี่บูมเซตน้ำมันโชกหน้ากับเปลี่ยนโชกหลังเป็นเออรินมาแล้วเนี่ยฟิลมันจะต่างกันแค่ไหนเพราะผมจำฟิลเดิมตอนขับเดิมๆอ่ะไม่ได้เลยผมจำไม่ได้อ๋อจับได้นิดนึงหน้ามันจะแข็งขึ้นนะคือโค้งอ่ะไอตอนโค้งเมื่อกี้มันจะดูดโค้งไปเลยผมนึกถึงความแตกต่างออกแล้วกับ CBR 300รถผมอ่ะไอตอนโค้งอ่ะรถผมมันจะแบบย้อยๆแล้วมันจะวิวแบบวุบอ่ะแต่คันนี้ไม่เป็นมันดูดโค้งอ่ะเมื่อกี้โค้งสนุกความเร็วไม่รู้กดไปเท่าไหร่104หรือ105นี่แหละในโค้งไม่รู้อ่ะแต่รถผมประมาณ120ก็แกว่งๆแล้วอ่ะอันนี้คือเรื่องของช่วงล่างนะที่มีความแตกต่างแบบที่รู้สึกเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วก็คันนี้มีความกระด้างขึ้นเพราะว่าเซตมาอารมณ์แบบสนามนิดๆเอาไว้แบบเล่นโค้งอ่ะไม่ได้นิ่มไม่นิ่มจ๋าแบบตัวลิ่งไม่ได้นิ่มขนาดนั้นนะอันนี้เป็นค่าที่ค่อนข้างจะเซตมาค่อนข้างแข็งอยู่ตอบโจทย์สายแบนโค้งในระดับหนึ่งนะฮะเอาล่ะเราจะยูเทิร์นกันใกล้ๆท่อตดโคตรดังไปเยอะเลยอยู่เถินนะไปอยู่ข้างหน้าก็ได้เฮ้ย R3 นึกว่า R6 ไอ้บ้าเอ้ยนึกว่า R6 ตกใจหมดเลยไหนอยู่เถินน่ะถึงหรือยังขับสนุกดีนะ CBR 500ไม่ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะการใช้งานเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ครอบคลุมหลายๆด้านนะใช้ในเมืองก็ประหยัดนะอัตราการกินน้ำมันอ่ะโดยรวมนะ
รวมทั้งบิดรวมทั้งขับชิลๆแล้วอ่ะประหยัดพอวอกอ่ะคัส300อ่ะคือไอ้ช่วงที่แบบยืนพื้น100 300 400อ่ะมันประหยัดอ่ะ300ผมยังกินกว่าอีก CBR 300อ่ะขับ140อ่ะเพราะว่าเครื่องมันเล็กไงมันต้องเข็นรอบมากนะแต่พอ500เนี่ยเครื่องมันใหญ่มันไม่ต้องเข็นเยอะมันก็เลยประหยัดเอาไปก่อนฮะผมให้ไปก่อนแล้วก็ไอ้ช่วงบิดมันก็อาจจะกินหน่อยไงเพราะมัน500 CC เครื่องมันใหญ่กว่ามันก็กินเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่ถามว่าโดยรวมอ่ะมันประหยัดพอๆกันเลยอ่ะเนี่ยกำลังมันเหลือๆกับการใช้งานอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าสมมุติย้ำว่าถ้าสมมุติผมออก500แล้วมาขับใช้งานทุกวันเนี่ยผมต้องรู้สึกแน่ๆว่าแบบเฮ้ย500ไม่พอมือว่ะ650 700 800 900 1,000มันต้องมีฟิลนี้ไม่มีคำว่าพอดีนะสำหรับคนเราน้อยอ่ะน้อยที่จะแบบเฮ้ย500เราก็พอใจแล้วว่ะเราไม่อัพแล้วยากส่วนน้อยส่วนใหญ่จะไปจบที่ตัวพันแล้วก็พอแก่มีอายุหน่อยก็ไปทัวริ่งดูโอเปอร์โพสคุยเซอร์แนวชิวๆซะมากกว่านะครับก็ยังยืนยันคำเดิมว่า CBR 500ยังเป็นรถที่ดีตอบโจทย์ในหลายๆด้านสำหรับผมเลยนะเป็นรถที่ตอบโจทย์ที่สุดการใช้งานในเมืองความคล่องตัวความใหญ่ความนิ่งความแรงความประหยัด500ตอบโจทย์ผมที่สุดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะออก500แค่บอกว่ามันตอบโจทย์ที่สุดแล้วเว้ยอารมณ์เหมือนผู้หญิงอ่ะคนที่ใช่กับคนที่ชอบอ่ะเราจะเลือกคนไหนคุณลองถามใจตัวเองดูนะระหว่างคนที่ใช่กับคนที่ชอบนะสำหรับผมนะผมไม่เลือกครับผมไม่เลือกนะตอนนี้เลือกรถดีกว่าเกี่ยวอะไรกันนะกูพูดเลยงงๆฟังแล้วงงก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ยังน่าเล่นอยู่นะมือสองตอนนี้โฉมแรกปี2013อ่ะราคาไม่ถึงแสนละประมาณ 70,000 80,000 นี่หาได้แล้วนะราคาตกพวกๆเลยแต่ก็ยังน่าเล่นอยู่ถ้าจะสวอปเอาเครื่องยนต์500มาใส่ CBR 300ก็น่าสนอยู่ส่วนโฉมนี้เป็นโฉมที่2ก็ยิ่งน่าเล่นราคาประมาณแสนต้นๆนะครับแสน1แสน2มีให้เห็นเหมือนกันก็ยังน่าเล่นอยู่ตัวใหม่ก็ยิ่งน่าเล่นเข้าไปใหญ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ขอบคุณพี่บูมมากนะสำหรับรถไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย